ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญภูมิใจเสนอบินกินเฮ้สวัสดีครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพวงประยงนะครับและสัปดาห์นี้ฮะแบงค์จะพาท่านผู้ชมเที่ยวดอยแม่สะลองจังหวัดเชียงรายและทริปนี้ครับแบงค์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับดอยแม่สะลองให้มากยิ่งขึ้นอย่ารอช้าครับตามมาเลยครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับแบงค์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดยามเช้าบนดอยแม่สะลองนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับการจะศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละที่ได้ดีที่สุดนั่นก็คือการมาเดินตลาดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้คนบนดอยแม่สะลองแห่งนี้นะฮะตื่นเช้ามาเขามาช็อปมาซื้ออะไรกันเขารับประทานอะไรกันตอนเช้าและตลาดเช้าบนดอยแม่สะลองแห่งนี้จะมีอะไรแปลกตาไปกว่าตลาดบ้านเรากันบ้างตามมาดูเลยครับตลาดเช้าแห่งนี้นะฮะมีทั้งของสดแล้วก็ของปรุงสำเร็จนะฮะซึ่งของสดก็มีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่มาดูนะฮะว่าสดขนาดไหนนะฮะไก่ยังเป็นๆกันอยู่เลยนะฮะพี่ครับสวัสดีครับไก่นี่เขาขายกันเป็นตัวเหรอฮะเป็นตัวเขาขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละ120ขายไปก็อุ้มกลับบ้านไปเลยใช่ไหมฮะหรือว่าซื้อ1ตัวแล้วทำอะไรให้ด้วยอ๋ออุ้มกลับบ้านไปเลยนะฮะก็คือซื้อไก่ก็อุ้มเอากลับไปทำที่บ้านได้เลยแล้วก็มีของสดอีกมากมายนี่ผักอะไรพี่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็จับกุ้ยตังกุยหวานตังกุยอ๋อนี่คือผักตังกุยเขาซื้อไปทำอะไรกินกันฮะไก่ต้มอ๋อร้านนี้เหมือนขายต้มไก่คือเอาไก่ไปเชือดทำเองมีวัตถุดิบของการทำต้มไก่ด้วยมีขิงใช่ไหมฮะขิงค่ะขิงแก่โล20บาทก็คือมีไก่มีขิงมีนี่แล้วก็ต้มไก่กินได้เลยนะฮะกับร้านนี้ร้านนี้เม็ดอะไรครับถั่วกับถั่วดำครับถั่วดำอ๋อไปเราไปดูร้านอื่นกันบ้างครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับก็จะเห็นว่ามุมนี้ก็จะเป็นมุมของสดนะฮะซึ่งมีพืชผักผลไม้เยอะแยะมากมายอันนี้อะไรพี่อันนี้หมูน้ำค้างไส้กรอกยูนานอร่อยค่ะอ๋อหมูน้ำค้างก็คือไส้กรอกยูนานแต่เขาเรียกว่าหมูน้ำค้างใช่ถ้าเรากินนี่ติดสินกินแล้วไม่ติดค้างเลยอ๋อกินนี่ติดสินหมดนี่ไม่ติดค้างถูกไหมฮะไส้กรอกกินแล้วอยู่นานๆด้วยกันมันเหมือนกุนเชียงไหมฮะใช่กุนเชียงนี่หวานนี่ไม่หวานไม่หวานหอมเลยอ๋อแล้วนี่อะไรฮะนี่หมูน้ำค้างไงอ้าวนี่ก็หมูน้ำค้างนี่ก็หมูน้ำค้างอ๋อนี่ไส้กรอกยูนานอันนี้หมูน้ำค้างฝั่งนี้เห็นมาล่ามาล่ามันเป็นหมูสามชั้นเนี่ยฮะแล้วก็หมักเป็นสไตล์ยูนานเราซื้อไปเราทำอะไรกับมันได้ฮะไปต้มแล้วมาหั่นกินได้เลยอ๋อต้มเปื่อยๆหั่นกินได้เลยทอดได้ไหมฮะทอดก็ได้อ๋อโอเคขอบคุณครับนี่นะฮะหมูน้ำค้างกินแล้วจะไม่ติดนี่ติดศีลไม่ติดค้างไส้กรอกยูนานกินแล้วอยู่ด้วยกันนานๆไส้กรอกยูนานก็อยู่ด้วยกันนานๆถ้าเบื่อก็ไม่ต้องกินเบื่อกันก็ไม่ต้องกินเบื่อก็กินขึ้นทอดเองแล้วนี่อะไรฮะนี่กินเป็นคู่นี่ล่ะซุ้มหม้อเขียวค่ะนี่กุหลาบขาวค่ะแล้วก็อันนี้คือซุ้มเบนค่ะอ๋อปกติที่เราถ้าเรารู้จักที่บ้านเราถ้าพูดถึงถั่วงอกก็จะเห็นถั่วงอกที่มาจากถั่วเขียวที่เราเคยเพาะกันตอนเด็กๆนะฮะก็คืออันนี้ที่คุณหน้าคุณตาจำไม่ได้แล้วเหรออ่ะพออันนี้แต่2อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะฮะนี่ก็เป็นถั่วงอกเหมือนกันนะฮะแต่เป็นถั่วงอกที่มาจากเมล็ดของถั่วลันเตา
ค่ะอ๋อก็แปลกตาไม่เคยเห็นอันนี้ก็ถั่วงอกเหมือนกันแต่เป็นถั่วงอกที่มาจากเมล็ดของถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะฮะหน้าตาก็จะเหมือนถั่วงอกแหละแต่ว่ามันต่างเมล็ดพันธุ์กันครับผมเดี๋ยวผมเดินดูข้างในก่อนเดี๋ยวผมวนออกมานะครับแล้วมันช่วยกวาดให้หมอนาเสื้อหมดเลยได้ได้ขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับซื้ออะไรครับผมสะดุดตากับสิ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ดอกอะไรครับอุ้ยดอกซิ่วนี่ฮะดอกซิ่วนะฮะเขากินกันยังไงครับผัดก็เหมือนแบบผัดผักทั่วไปแล้วก็ลวกกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกก็ได้ด้วยรสชาติเป็นยังไงฮะเรากินดิบสดๆได้ไหมฮะดอกซิ่วนะฮะเอาไว้ต้มกินกับน้ำพริกหรือว่าจะผัดชุบแป้งทอดก็ได้กินสดๆก็ได้แต่เขาไม่นิยมกินกันแต่ผมจะกินให้ดูแล้วกันนะฮะมันหวานอะเหมือนเราแบบเหมือนเรากินดอกไม้ที่มันหอมๆแล้วก็มีความหวานอยู่แล้วก็อย่างว่านะฮะไปทำให้มันสุกดีกว่าครับเจอของแปลกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้คือผักอะไรครับโอซงค่ะผักโอซงมันเป็นผักที่ถ้าดูต้นมันจะเหมือนคล้ายกับบรอกโคลีมากเลยนะฮะเป็นผักฤดูหนาวซึ่งจะมีเฉพาะฤดูหนาวใช่ไหมครับนี่นะฮะต้นมันจะคล้ายๆบรอกโคลีแล้วก็เราเอาไปทำอะไรได้บ้างฮะก็เอาไปผัดเอาไปยำมีหน้าที่เหมือนบรอกโคลีเลยก็คือปอกแล้วก็กินตรงก้านมันได้ด้วยแล้วกินใบได้ด้วยอ๋อครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเยอะพอสมควรนะฮะในตลาดแห่งนี้นะฮะก็คือการขายหมูหมูซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหมูเขาเรียกว่าอะไรฮะหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างมันไม่ใช่หมูธรรมดายังไงฮะคือหมักไว้ให้หรือยังไงหมักเครื่องเทศหมักข้าวโพดหมักเครื่องเทศหมักข้าวโพดข้าวโพดอันนี้ฮะเล่าข้าวโพดอ๋อแล้วก็เราก็สามารถซื้อของสดนี้ไปประกอบอาหารทำอะไรได้บ้างครับเอาไปทำอะไรได้บ้างฮะทอดหนึ่งย่างต้มอะไรก็ได้หมดเลยค่าจะอยู่อย่างฮะทำไมเขาถึงเรียกว่าหมูน้ำค้างไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยที่ตากน้ำค้างนี่ไหวไรนี่ไม่เหม็นหมูเลยหมูเลยลืมนี่ตาเลยอ๋อหมูไปตากน้ำค้างซึ่งถ้าเราเป็นที่เรารู้จักกันก็คือหมูแดดเดียวก็ไปตากแดดอันนี้ตากน้ำค้างก็คือตากทั้งกลางคืนฮะกลางวันก็เอาไม่ให้โดนแดดกลางคืนก็ออกมาตากน้ำค้างจนมันเขาตากนานไหมฮะตาสิบเจ็ดวันสิบแปดวันนิดกว่าสิบวันสิบแปดวันอ๋อแล้วก็พอครบวันก็เอามาทำขายก็เลยเรียกว่าหมูน้ำค้างนั่นเองครับและนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของตลาดสดบนดอยแม่สลองนะฮะดูสิครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีวิวดีแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งอาหารหรือว่าของขายต่างๆก็เป็นแบบฉบับตามวิถีชีวิตของชาวไทยยูนานนะฮะและสำหรับช่วงบินชิมแชร์นะครับแบงค์จะพาท่านผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรตามมาเลยครับโอ้โหหลังจากที่เราเทกะทิใส่ลงไปนะครับกลิ่นกะทินี่ก็คือหอมตีขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เอาคาราเมลที่เราทำไว้ราดลงไปที่เมลอนครับโอ้นี่บินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮแว่นท็อปเจริญสบายตาสบายใจใช่เลยท่านผู้ชมครับและตอนนี้ฮะแบงค์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ร้านสวีทแม่สลองคาเฟ่ครับ
ขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆและที่สำคัญฮะแน่นอนครับร้านนี้มีกาแฟให้ดื่มมีเค้กให้ชิมนะฮะมีคุกกิ้งให้ทานและอาจจะมีหมี่ให้เราลองชิมด้วยเดี๋ยวเข้าไปชิมกาแฟครับว่าร้านนี้กาแฟจะอร่อยและบรรยากาศจะดีแค่ไหนตามมาเลยครับบรรยากาศน่ารักมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสั่งกาแฟหน่อยครับครับผมกินอะไรดีพี่ที่นี่มีอะไรเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่บ้างครับไม่มีครับไม่มีแล้วแต่ชอบเมนูอยู่ครับปึ๊บนี่ที่นี่ไม่มีซิกเนเจอร์ชอบอะไรก็สั่งเอาตามนั้นทุกคนมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองใช่ไหมครับครับงั้นผมเอามอคค่าเย็นแล้วกันครับครับผมและขนมพี่มีอะไรแนะนำบ้างไหมพี่ลองลาวาไข่เค็มคัฟฟินไหมเอาฮะงั้นผมเอาอันนี้อันนึงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยร้านก็จัดบรรยากาศน่ารักนะฮะแล้วก็มีขนมขนมให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วนี่เป็นป๊อปคอร์นอะไรพี่ป๊อปคอร์นมีไส้ลาวามีลาวาไข่เค็มฮะไข่เค็มแล้วก็ชาเขียวแล้วก็คาราเมลงั้นผมเอาป๊อปคอร์นลาวาไข่เค็มด้วยครับพี่ครับเดี๋ยวผมไปหาโต๊ะบรรยากาศดีๆนั่งรอนะครับครับครับแอบชิมนี่ด้วยครับผมกับคราฟฟินไส้ลาวาไข่เค็มมอคค่าเย็นแล้วก็ป๊อปคอร์นลาวาไข่เค็มอีกเช่นกันชิมเลยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นชิมกาแฟก่อนอร่อยครับเข้มข้นของความเป็นกาแฟอร่อยเลยร้านนี้บรรยากาศดีมากนะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ติดกับริมถนนแต่ว่าพอเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะมีชานระเบียงให้นั่งซึ่งเราจะเห็นวิวเป็นแบบพาโนรามา360องศาสามารถมองเห็นภูเขาทั้งลูกใกล้ลูกไกลบรรยากาศดีมากกาแฟก็อร่อยเรามาดูกันว่าเบเกอรี่จะอร่อยไหมนี่ออกมาเลยดีกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแหวกออกมาก็จะมีไส้อยู่ข้างในนี่ครับเป็นไส้ลาวาไข่เค็มและเขาทำแบบกรอบนอกนุ่มในชิมเลยดีกว่านะครับอร่อยมากเลยครับคือตัวแป้งก็จะแบบกรอบอยู่ข้างนอกนุ่มข้างในแล้วก็ในส่วนของไส้ก็รสชาติเข้มข้นมากอ่ะชิมอันนี้ด้วยเขาบอกว่าจริงๆก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแหละเพราะว่าทุกอย่างเขาก็คิดสูตรออกมาซึ่งไม่ได้จะมีขายกันในหลายๆที่หรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันกับป๊อปคอร์นสูตรลาวาไข่เค็มเนี่ยฮะก็อร่อยอีกแบบนะครับคือเอกลักษณ์ของไข่เค็มเนี่ยถ้าเรากินมันตัวไข่เค็มเองหรือว่าไปกินอะไรที่มันแปรมาจากไข่เค็มเนี่ยมันก็จะมีความคือถ้าทานแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมีเนื้อของไข่เค็มมีความหยาบของไข่เค็มอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีความเค็มมีกลิ่นของไข่เค็มถ้าใครชอบไข่เค็มเนี่ยต้องชอบแน่ๆทั้งฟลัฟฟินไส้ลาวาไข่เค็มแล้วก็ป๊อปคอร์นลาวาไข่เค็มอันนี้นะฮะอร่อยมากร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะฮะที่ต้องปักหมุดเอาไว้เวลามาที่ดอยแม่สลองกับร้านกาแฟสวีทแม่สลองคาเฟ่แห่งนี้นะฮะกาแฟอร่อยเมนูเบเกอรี่ก็อร่อยบรรยากาศก็ดีพี่เจ้าของก็น่ารักและพี่เจ้าของร้านเขาแอบกระซิบมานะฮะว่าร้านเนี้ยเขาใส่ใจในทุกเมนูใส่รายละเอียดไปในทุกวัตถุดิบเพราะฉะนั้นถ้าใครรีบไม่ต้องมาไปนั่งร้านอื่นร้านนี้เจ้าของชงเองทุกแก้วช่วงบินชิมแชร์คุณผู้ชมครับผมนั้นรับอาสาทำหน้าที่ในการไปหาวัตถุดิบที่จะมารังสรรค์เมนูพิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่งั้นเรารีบไปดูดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าแดดเนี่ยมันจะแรงนะ
ต้องหาแว่นตากันแดดได้มาจากที่ไหนรู้ไหมเนี่ยแว่นท็อปเจริญเลยนะขอใส่ก่อนรอไหมพร้อมแล้วไปดูได้เลยไปครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมไปเที่ยวมานะครับผมได้วัตถุดิบที่เจ๋งที่สุดมา1อย่างนั่นก็คือเมลอนนะครับและเมลอนลูกนี้มีชื่อว่าพันกาเลียครับวันนี้นะครับผมจะมาทำเมนูที่เอาใจเด็กๆเลยเมนูนี้มีชื่อว่าเมลอนหันสานี่เครื่องปรุงที่จะใช้ทำเมนูเมลอนหันสานะครับมีเกลือป่นครับน้ำตาลทรายอันที่3นี่คือแอลมอนด์สไลด์นะฮะตามด้วยมัชเมลโลและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิตาพร้าวหอมหอมมันเหมือนขั้นสดนี่ขั้นตอนในการทำคาราเมลไทยในวันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยผมเริ่มต้นจากการใช้น้ำตาลทรายนะครับเพราะว่าผมต้องการความหวานที่เป็นแบบว่าหวานแหลมแล้วมีกลิ่นไหม้นิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับน้ำตาลทรายเนี่ยมันละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรอให้เขามีเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มสักนิดนึงเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับนี่ครับละลายแล้วระหว่างที่รอเราเติมเกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกลือป่นเนี่ยจะไปช่วยตัดรสชาติความหวานแหลมของตัวน้ำตาลทรายที่เราทำคาราเมลไว้นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นหรือยังครับว่าน้ำตาลนั้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ส่วนผสมของกะทินี่คาราเมลฝรั่งเขาใส่วิปปิ้งครีมแต่เราทำคาราเมลไทยเราใส่กะทิครับโอ้โหหลังจากที่เราเทกะทิใส่ลงไปนะครับกลิ่นกะทินี่ก็คือหอมตีขึ้นมาเลยนะฮะนี่เราคนให้ทุกอย่างเข้ากันแบบนี้และเราก็จะได้คาราเมลไทยหอมๆที่ทำมาจากกะทิพร้าวหอมหลังจากนั้นนะครับก็เอาคาราเมลที่เราทำไว้ราดลงไปที่เมลอนครับนี่หลังจากนั้นก็โรยด้วยเม็ดแอลมอนด์นะฮะอันนี้ผมสไลด์แล้วก็เอาไปคั่วมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูเมลอนหันสาโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีถ้าเกิดร้านอาหารทุกร้านที่อยู่บนนี้ต้องขายแต่ร้านนี้เป็นร้านแรกนะครับที่เสิร์ฟกระเทียมกับพริกด้วยคนไทยชอบต้องกินคู่ด้วยกันค่ะจะได้แก้เลี่ยนได้โอ้ไก่ดำก็ดำจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะเสียชื่อไก่ดำนะถ้าไม่ดำเนี่ยบินกินเฮมะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพและตอนนี้นะครับแบงก์ก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านคุ้มนายพลครับใครๆเขาก็ว่ากันไว้นะครับว่าถ้าใครมาที่ดอยแม่สลองและไม่มาที่ร้านคุ้มนายพลแห่งนี้ถือว่าคุณมาไม่ถึงดอยแม่สลองครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับว่าอะไรมันจะถึงขนาดนั้นมาดอยแม่สลองแล้วไม่แวะร้านนี้มันถือว่ามาไม่ถึงเลยเหรอไปตามไปหาคำตอบกันครับตอนนี้นะครับแบงก์ก็อยู่กับคุณหลินนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้นะฮะแล้วก็พูดถึงประวัติของร้านคุ้มนายพลแล้วก็มาแนะนำอาหารในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมพูดไปว่าถ้าใครมาดอยแม่สลองแล้วไม่มาที่คุ้มนายพลแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงดอยแม่สลองเพราะอะไรครับใช่ค่ะเพราะว่าคุ้มนายพลนี่เป็นร้านเก่าแก่ค่ะเป็นบ้านของกรมพงศ์93แม่ทับอะค่ะและก็อาหารเมนูที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ค่ะเป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะมาดูเมนูของวันนี้กันครับที่บอกว่าเมนูต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่แวะมาเยี่ยมเยือนแม่สลองแห่งนี้มีอะไรบ้างครับขาหมูค่ะครับแล้วก็มีหมูสามชั้นทรงเครื่องครับผมแล้วก็มีเห็ดหอมอบซีอิ๊วครับยำใบชา
ขอชิมเลยแล้วกันนะครับได้อย่างแรกเลยเนี่ยต้องขาหมูกับมันโถที่นี่มันโถทำเองค่ะทำสดๆทุกวันทำโฮมเมดค่ะที่นี่โอ้มันโถทำเองด้วยเป็นร้านที่บนดอยแม่สลอนร้านเดียวที่ทำเองอ๋อเพราะว่าร้านอื่นๆหลายๆร้านอาจจะสั่งมาแล้วก็มานึ่งแต่ร้านนี้ทำแป้งเองทำเองค่ะขาหมูกับมันโถนี่เป็นของขึ้นชื่อของอาหารจีนยูนานเลยนะใช่ค่ะเรียกว่าถ้าเกิดร้านอาหารทุกร้านที่อยู่บนนี้ต้องขายแต่ร้านนี้เป็นร้านแรกนะครับที่เสิร์ฟกระเทียมกับพริกด้วยคนไทยชอบต้องกินคู่ด้วยกันค่ะจะได้แก้เลี่ยนได้ครับผมแล้วก็ดูแลเรื่องของขยายหลอดเลือดด้วยกระเทียมอันนี้บ้างหมูสามชั้นทรงเครื่องนี่นะครับอร่อยครับแล้วสุดท้ายนี้หม้อนี้คืออะไรครับไก่ดำตุ๋นยาจีนค่ะนี้ซึ่งสมัยโบราณเขาจะเอาไว้บำรุงร่างกายครับหมูไก่ดำก็ดำจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะเสียชื่อไก่ดำนะถ้าไม่ดำเนี่ยนี่ประโยชน์จะอยู่ที่ซุปค่ะไก่ดำนี้อ๋อเครื่องตุ๋นยาจีนเนี่ยยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ชนิดได้ไหมครับใช้เยอะอยู่ค่ะพวกเกากี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นสมอย่างเงี้ยค่ะเยอะหอมความเป็นไก่หืมเนื้อไก่เพราะฉะนั้นเปื่อยมากเพราะว่าที่ร้านนี้ทำทุกอย่างด้วยความพิถีพิถันสะอาดดูแลลูกค้าอร่อยมากๆขอบใจอร่อยทุกเมนูขอบคุณค่ะรู้สึกดูแบบว่ามีเกียรติมียศเลยกับรับประทานอาหารเมนูที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบนี้ถ้าจะมาร้านคุ้งในพลค่ะมาทางไหนครับบอกทางได้ไหมครับออกจากเชียงรายมาเข้าแม่จางให้เลี้ยวครึ่งทางเขียนไว้ไม่อายฝางค่ะครับให้เส้นให้ขึ้นมาเส้นทางไม่อายฝางเราจะเจอทางขึ้นแม่สลองมาก็จะเจอที่ร้านคุ้งในพลเลยครับผมซึ่งจะอยู่เยื้องๆกับสุสานท่านในพลต้วนใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงด้วยกันอย่างที่บอกไปนะฮะมาดอยแม่สลองทั้งทีนะฮะต้องมารับประทานที่ร้านอาหารคุ้งในพลแห่งนี้เพราะคุณจะได้สัมผัสถึงความเป็นยุคสมัยยุคโบราณแต่อดีตเหมือนเราได้ย้อนยุคอยู่ในสมัยที่แม่สลองกำลังบุกเบิกทั้งอาคารทั้งบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนมารับประทานอาหารที่บ้านท่านนายพลและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเมนูอาหารคือเมนูที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองมาดอยแม่สลองห้ามพลาดนะครับกับร้านคุ้มนายพลสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณหลินมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะฮะสุดยอดแล้วก็อร่อยจริงๆครับเอาละฮะวันนี้ครับเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะฮะติดตามรายการกินกินเฮได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเห็นข่าวน้ำท่วมก็เลยมีจิตใจว่าเราจริงๆแล้วผมเคยไปช่วยน้ำท่วมในตอนปี54ตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปช่วยครั้งหนึ่งสุดท้ายได้หยุดไม่ได้ก็ไปทั้งหมด20กว่าครั้งก็น่าสงสารนะฮะก็บ้านเขาก็คือไปหมดเลยก็คงไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยเพราะบ้านในบางบ้านนี่ก็มิดเลยนะฮะเหลือแต่หลังคาแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยยังช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลยังต้องส่งของพี่น้องชาวอุบลเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลือกันอีกมากนะฮะอย่าหยุดส่งของมานะครับ